สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมากินอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะสำหรับคนที่เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศนะคะใครที่ไม่เคยทานอาหารชนิดนี้คือซุปเปอร์เขือใส่ปลาทูนะคะซุปเปอร์เขือใส่ปลาทูเป็นอาหารบ้านๆนะคะแต่ว่าเวลาคนโดยเฉพาะคนอยู่ไกลบ้านคิดถึงเป็นพิเศษแน่นอนโอ้อยากกินดิอ่ะดูค่ะข้าวเหนียวอุ่นใจนะคะกินเบิดหนีผ้านองไปเรียนวัดได้วันนี้วันพุธนะคะผักก็เขียวมะระขี้นกก็เขียวมาอีกแล้วมะระขี้นกเป็นพืชที่มีประโยชน์มากก็เลยเลือกกินชนิดนี้นะคะลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยนะพริกก็ยังเขียวค่ะพี่น้องผักเขียวๆแล้วก็ผักหอมต้นหอมนะคะก็เขียวๆด้วยวันนี้ก็เมนูบ้านๆแต่ว่ารสชาติภัตตาคารเลยนะคะนี่ขอบอกเพราะว่าโอ้ที่สำคัญคนกินก็เขียวด้วยเสื้อเขียวและตัวก็เขียวด้วยนะคะมาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆเลยอาหารแรกมือนี่อาหารวันยังไม่สิ้นเดือนไม่ใช่ละอยากกินนะคะซุปบักเขือใส่ปลาทูนะคะคุยคุยจ้ำคำใหญ่ๆเลยค่ะโอ้โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่เมืองนอกเด้ออยู่เมืองนอกเพิ่นก็มีกินเนาะอย่างเงี้ยมะเขืออะไรก็มีเพราะว่าพี่สาวก็อยู่ก็ทำกินมามะระกรุบกรอบรสชาติดีเนาะหูพริกเนาะไม่ใช่สายกินค่ะแต่ว่าตอนนี้แบบอาหารอร่อยมากบ้านๆเลยคิดถึงอีแม่ด้วยอีแม่ชอบทำให้กินตอนเด็กๆตอนนี้อีแม่ไม่อยู่อีแม่ไม่อยู่ละพริกคิดก็ไม่เผ็ดค่ะเผ็ดมากกินเผ็ดไม่เก่งค่ะแต่ก็อารมณ์อยากกินน้ำมะระค่ะคุยคำใหญ่ๆพี่น้องคำใหญ่ๆค่ะซุปมะเขือนะคะก็คล้ายๆป่นปลาทูเอามะเขือไปต้มแล้วก็ทำเป็นคล้ายๆน้ำพริกอะค่ะคืออีสานเรียกป่นตักมะเขือพี่น้องสมใจเลยกินข้าวเหนียวตอนเย็นเนี่ยวันดีจริงๆแต่ว่ากินซุปมะเขือแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะมันจะอร่อยเนื้อพี่น้องซุปมะเขือคำโตเยอะอันนี้มะระพี่น้องกรุบกรอบมะระนี่เขาบอกว่ากินดิบดีกว่านะคะดีกว่ากินสุกเคยไปอ่านเจอมันว่ากินสุกแล้วมันมีสารอะไรสักอย่างก็ไม่รู้คำใหญ่ๆค่ะกินยั่วเลยค่ะอาหารอีสานคำโตๆมาละค่ะคำโตๆค่ะเด็ดจริงๆมันนะน้ำพริกกับมะระนะคะกินได้ทุกอย่างมะระผัดชั้นเดือดวันนี้วันพุธกินของเขียวๆค่ะขออนุญาตไปแซ่บต่อก่อนนะคะใครอยากกินซุปมะเขือมานำเด้อก็ติดตามดูกันนะคะไม่ใช่สายกินค่ะแต่ว่าอยากนำเสนออาหารอีสานวันนี้ซุปมะเขือใส่ปลาทูค่ะแซ่บมากๆนะคะกินหมดนี้พาน้องไปเล่นวัดได้ค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามครูประดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ